วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องพืชในท้องถิ่นลูกท้องถิ่นคืออะไรลูกใครบอกได้อ่ะวิภาดายกมืออ่ะวิภาดาตอบสิคะท้องถิ่นคืออะไรคะมะพร้าวมะพร้าวเป็นพืชนะลูกมะพร้าวเป็นพืชคุณถามว่าท้องถิ่นคืออะไรลูกท้องถิ่นท้องถิ่นอ่ะฟังนะคะท้องถิ่นก็หมายถึงพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งที่ที่หนูอยู่เนี่ยก็เรียกว่าท้องถิ่นท้องถิ่นอะไรชุมชนอะไรลูกที่เราอยู่อ่ะท้องถิ่นอะไรวิภาดาตอบสิคะถูกต้องนะจ๊ะท้องถิ่นของเราชื่อว่าบางมดเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกหรือบริเวณบ้านของเราเนี่ยเด็กๆเคยเห็นพืชในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยอะไรบ้างต้นอะไรบ้างต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวเก่งมากค่ะต้นมะพร้าวนี่มันหนูไม่จับกล้องเลยอ่ะจ้ามีสองกล้องเลยตกใจใช่ไหมไม่ต้องตกใจลูกต้นผักบุ้งค่ะต้นผักบุ้งอ่ะเสียงปรบมือเก่งมากค่ะส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานบางมดใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยใช่แล้วส้มเขียวหวานบางมดนี่เป็นพืชท้องถิ่นของชุมชนบางมดนะแต่ปัจจุบันเนี้ยเหลือน้อยมากเลยนะคะยากมากเลยที่จะเห็นกล้วยกล้วยเก่งมากค่ะนะกล้วยกล้วยมะนาวค่ะมะนาวในท้องถิ่นของตัวเองอาจจะมีต้นมะนาวด้วยนะคะผิวเมืองเคยเห็นพืชในท้องถิ่นอะไรบ้างแถวแถวบ้านที่ผิวเมืองอยู่อะเห็นต้นอะไรบ้างเดี๋ยวบ้านที่ถึงเมืองอยู่ก็มันมีต้นมะม่วงเยอะกว่าอ๋อจริงมีต้นมะม่วงเยอะใช่ไหมคะอ่ะปรบมือเก่งมากครับอ่ะเปิดไมค์ก่อนครับกาฟิวหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้ดีมากเลยค่ะครูนกเล็กจะพาเด็กๆไปสำรวจพืชในท้องถิ่นบ้านครูนกเล็กเนี่ยท้องถิ่นในบ้านครูนกเล็กเนี่ยมีพืชอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆสังเกตนะนี่ตรงหน้าบ้านครูนกเล็กค่ะก็จะมีจะไม่เอ่ยอะไรกล้วยไม้ค่ะนี่ค่ะต้นกล้วยไม้ค่ะนี่ดอกสวยไหมคะมาตรงนี้ค่ะนี่ต้นไม้เป็นดอกไม้ค่ะเป็นดอกแกล้งกล้วยตรงนี้ค่ะเห็นอะไรคะสีสวยๆอย่างนี้เป็นไม้ประดับขาเรียกว่าต้นลิ้นมังกรค่ะหลังบ้านครูนกเล็กค่ะมีต้นลีลาวดีด้วยค่ะนี่ต้นลีลาวดีรู้จักไหมเอ่ยดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะเรียกว่าไซไบสักค่ะหลังจากสำรวจพืชที่เป็นไม้ประดับไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูเล็กจะพามาสำรวจพืชที่เราสามารถรับประทานได้ค่ะนี่เป็นผักบุ้งอันนี้คือผักบุ้งค่ะคือผักบุ้งหน้าบ้านครูเล็กก็ปลูกโหระพาด้วยนะคะเด็กๆรู้จักใบโหระพาไหมคะนี่อันนี้คือใบโหระพาอันนี้คือต้นกระเพรานะคะเด็กๆแยกให้ออกนะคะต้นกระเพรากับโหระพาไม่เหมือนกันนะคะต้นกระเพราจะมีขนหน่อยกลิ่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะน้ำน้ำจิ้มก็เสียอันนี้คือต้นใบมะกรูดค่ะรู้จักไหมคะมะกรูดนะคะใส่ในต้มยำนะคะเด็กๆคุณนกเล็กพาไปสำรวจพืชรอบบ้านคุณนกเล็กมาเห็นพืชอะไรบ้างลูกจำได้ไหมต้นใบมะกรูดค่ะต้นใบมะกรูดเก่งมากค่ะปรบมือพิกเล็ดเห็นต้นอะไรอีกลูกต้นกระเพราค่ะต้นกระเพรานะคะวิภาดาโหระพาโหระพานะคะเก่งมากเลยโหระพาเมษาต้นอะไรคะต้นกล้วยไม้ค่ะต้นกล้วยไม้ใช่เลยต้นกล้วยไม้เอากิจภาพกิจภาพผักบุ้งต้นผักบุ้งนะคะพืชที่ครูน้องเล็กพาไปเนี่ยถ้าหนูจะจัดกลุ่มเนี่ยหนูจะจัดกลุ่มยังไงลูกพืชที่เอาไว้
กินกับพืชที่สวยงามเอาไว้สวยงามนะเก่งมากเลยนะคะก็สามารถที่จะจัดกลุ่มได้นะคะว่าเป็นพืชที่เอาไว้กินได้เอาไว้ปลูกเพื่อประดับให้ความสวยงามได้หรือจะจัดอย่างอื่นก็ได้นะคะเด็กๆทราบไหมว่าพืชเนี่ยมันเจริญเติบโตที่ไหนบ้างเคยสังเกตไหมที่โรงเรียนค่ะที่โรงเรียนเหรอลูกที่อยู่อาศัยของพืชอะมันอยู่ที่ไหนบ้างดินค่ะโอ้โหถูกต้องค่ะมันขึ้นบนดินหรือพืชบกนั่นเองนะคะแล้วมันก็อยู่ที่ไหนอีกในน้ำค่ะในน้ำเก่งมากเลยแล้วมันมีพืชอีกชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ได้ขึ้นทั้งบนบกแล้วไม่ได้ขึ้นทั้งบนน้ำพวกนี้มันต้องอาศัยคนอื่นอยู่นั่นก็คือพวกกาฝากนะคะก็จะเกาะตามกิ่งต้นไม้เคยสังเกตไหมว่าพืชที่ขึ้นในน้ำเนี่ยมีพืชอะไรบ้างดอกบัวดอกบัวโอเคเก่งมากค่ะดอกบัวดอกบัวดอกบัวอ้าววิภาดาผักตวดชวาผักตบชวานะคะโอเคเก่งมากผักตบชวานะปกติแล้วมันจะมีประโยชน์ก็คือดูดซับพวกโลหะหนักในน้ำได้นะแต่ต้องจำกัดที่อยู่ให้มันนิดนึงไม่งั้นเต็มฟองเลยนะคะผักบุ้งค่ะผักบุ้งเก่งมากค่ะผักบุ้งผักบุ้งอ่ะสาหร่ายค่ะสาหร่ายโอเคขึ้นในน้ำนะโดยเฉพาะในทะเลใช่ไหมคะผักกระเฉดค่ะผักกระเฉดโอ้โหเก่งจังเลยรู้จักผักกระเฉดด้วยแม่พูดแล้วหิวเลยต้องไปผัดผักกระเฉดไฟแดงหรือยำผักกระเฉดเลยนะประโยชน์ของพืชเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรกันบ้างอะลูกทำอาหารทำอาหารให้เรากินใช่ทำอาหารให้เรากินนะเป็นอาหารเอาไว้แดดค่ะเอาไว้บังแดดให้ร่มเงาได้พืชเอาไว้บังแดดให้ร่มเงานะเอาไว้ทำยาสมุนไพรค่ะโอ้โหเก่งมากเลยใช่แล้วเอาไว้ทำยาสมุนไพรนี่เป็นความรู้ประสบการณ์ของเราเนี่ยได้มาแชร์ให้เพื่อนๆด้วยฟังด้วยนะอ่ะกาฟิลบอกคุณครูหน่อยสิคะเมื่อกี้กาฟิลบอกว่าว่านหางจระเข้ที่บ้านกาฟิลมีกาฟิลเอาไปทำอะไรลูกแผลอะไรนะใส่แผลใช่เอาไว้ใส่แผลเวลาโดนน้ำร้อนลวกใช่ไหมคะอ่ะมาอภินัทบอกสิลูกประโยชน์ของพืชทำอะไรลูกฮะกองอากาศกองอากาศถูกต้องเลยค่ะกองอากาศให้บริสุทธิ์แล้วก็ผลิตออกซิเจนให้กับเราทำให้เราเนี่ยมีอากาศหายใจนี่ไงนะคะประโยชน์ของพืชอภินัทบอกว่าเอามาทำอะไรได้อีกนะลูกเสื้อผ้าเสื้อผ้าถูกต้องเลยค่ะนะพวกผ้าฝ้ายนะทำบ้านค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะใช่พืชเนี่ยเราเอามาทำบ้านเอามาทำที่อยู่อาศัยได้สรุปนะคะก็คือวันนี้เราเรียนเรื่องพืชในท้องถิ่นนะคะพืชในท้องถิ่นเนี่ยก็หมายถึงพืชที่ขึ้นอยู่นะคะตามท้องที่ใดท้องที่หนึ่งท้องที่นั้นอาจจะมีพืชเฉพาะนะบางทีเนี่ยพืชนั้นมันไม่สามารถที่จะขึ้นใกล้ๆกับน้ำทะเลได้นะพืชนั้นมันอาจจะอยู่บนภูเขานะแล้วแต่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั่นเองนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายจ้า